สวัสดีครับพี่น้องมาดูนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนใหม่นะพี่น้องลิทูนาลาออกไปแล้วนะผู้หญิงนะพี่น้องก็ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็มาเยี่ยมคารวะนักรบที่ต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองนะพี่น้องก็ถือว่ามิตรของยูเครนก็ยังเต็มโลกอยู่นะพี่น้องหลายประเทศแสดงตัวตนชัดเจนอังกฤษอเมริกาเยอรมันประเทศเหล่านี้นะพี่น้องแสดงตัวชัดเจนนะชัดเจนคือยืนเคียงข้างยูเครนไม่ได้ปล่อยให้โดดเดี่ยวนะพี่น้องยูเครนลบกับโจรคอมมิวนิสต์ถ้ายูเครนชนะโลกทั้งโลกก็ชนะพี่น้องยูเครนเป็นฉากฉากหนึ่งที่เป็นแนวหน้าเป็นหนังหน้าไฟนี่ก็ต้องนับถือน้ำใจของยูเครนนะพี่น้องอย่าไปคิดว่าทุระไม่ใช่นะพี่น้องเขากำลังรบกับโจรคอมมิวนิสต์อยู่นะอันนี้ก็คือลายนามนักรบที่สละชีพเพื่อชาติสละชีพเพื่อประชาธิปไตยนะครับพี่น้องยูเครนมีนายกรัฐมนตรีประมาณสัก 7-8 คนแล้วตั้งแต่ก่อตั้งเป็นเอกราชมาจะแตกต่างจากคอมมิวนิสต์นะแตกต่างจากเผด็จการนะไอ้พวกนี้พอไปนั่งเก้าอี้นายกพอไปนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีตูดมันออกลากตูดมันออกลากทั้งที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่หรอกเป็นรูปแบบลักษณะประเด็จการบวกคอมมิวนิสต์เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวนะไม่ได้เห็นประโยชน์ส่วนรวมแล้วนึกถึงแต่เก้าอี้ตัวเองที่บอกว่าตัวเป็นประเด็จการเก้าอี้เป็นของกูวันๆไม่ได้คิดเรื่องอะไรหรอกจะรักษาแต่เก้าอี้ของตัวเองอะไรไม่รู้หรอกไม่ดูหรอกว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนเรื่องอะไรมันเป็นถ้าไปป้นไปจี้เข้ามานั้นเป็นการเอาเปรียบคนอื่นนะพี่น้องในขณะที่คนอื่นเขาไม่มีอาวุธอยู่ในมือใช่ไหมตัวเองไปปล้นไปจี้เข้ามาเพื่อจะให้ตัวเองได้นั่งตำแหน่งมันถูกไหมมันถูกใจเขาพี่น้องมันถูกใจเขาแต่มันไม่ถูกใจคนหมู่มากต้องทนแบกรับไปพี่น้องนี่คือนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนใหม่นะพี่น้องจำชื่อไม่ได้ก็มาเยี่ยมคารวะเป็นพันธมิตรตัวจริงอ่ะพี่น้องเป็นพันธมิตรตัวจริงโปแลนด์ก็ตัวจริงพี่น้องไม่ทอดทิ้งในเวลาที่เดือดร้อนก็ถือนับถือน้ำใจนะพี่น้องส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาช่วยเหลือเพียบเลยตัวนี้เป็นรถไฟขบวนสายแรกนะครับเป็นขบวนแรกสายแรกในรอบ9เดือนที่วิ่งจากเคียบไปที่เคอร์ซอนก็รับประกันได้แบบชัดๆนะพี่น้องว่าเคอร์ซอนฝั่งทิศตะวันตกนี่ไม่มีพวกอ็อกแล้วไอ้พวกตัวร้ายๆนะเพ่นไปหมดแล้วคนไหนไม่เพ่นก็ไปเกิดใหม่เป็นผีเฝ้าป่าช้าไปแล้วพี่น้องไม่ใช่ผีเฝ้าป่าช้าพี่น้องเป็นผีไร้ป่าช้าไม่มีป่าช้าอยู่แล้วส่วนตัวนี้เป็นการยืนยันได้แบบชัดเจนนะพี่น้องว่าที่นี่เคียบจนไปถึงเคอร์ซอนเนี่ยเป็นแผ่นดินที่สงบแล้วถ้ามันยังกล้ายิงมาอยู่ก็แสดงว่ามันท้าทายมากเลยพี่น้องไม่ยอมรับกฎกติกาของชาวโลกก็ปัจจุบันนี้มันก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วนะพี่น้องมันเป็นรูปแบบดื้อด้านดื้อตาใสบ้าหลงประยุทธ์อดีตไว้ที่สหภาพโซเวียตมันไม่ได้นะมันจบไปแล้วคุณควรจะลืมอดีตได้แล้วนะคุณมาละเมออะไรตั้งแต่โซเวียตไปหยุดอดีตไว้ทำไมที่นั่นใช่ไหมเห็นแก่ตัวถ้าตัวไหนที่ตัวเองได้ประโยชน์ก็ไปหยุดไว้ตรงนั้นมันไม่ใช่นึกถึงทำไมไม่หยุดอดีตไว้ที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเผ่าต่างคนต่างประเทศใช่ไหมทำไมไม่นึกถึงข้อนั้นตัวเองเสียเปรียบไงนึกถึงข้อนี้ก็เลยไปนึกถึงแต่อดีตสหภาพโซเวียตอันนี้คือรถไฟสายเคียบจังหวัดเคอร์ซอนพี่น้องชาวบ้านเขาก็มาถ่ายรูปถ่ายคลิปนะพี่น้องถ้าเป็นโลกเสรีประชาธิปไตยเนี่ยรูปภาพคลิปอะไรมันจะว่อนเลยนะพี่น้องว่อนโลกโซเชียลเลยนะหรือเห็นกันทั่วโลกเลยนะแต่ถ้าเป็นโลกคอมมิวนิสต์โอกาสที่จะได้มาถ่ายรูปถ่ายคลิปโชว์สเต็ปแบบนี้เป็นเรื่องยากมากสังเกตดูเมื่อตอนที่เขาระดมพล 300,000 รอบแรกนะพี่น้องที่มีประชาชนพลเมืองของรัสเซียออกมาต่อต้านนะ
ผยแพร่ได้ประมาณสัก 2-3 วันหายไปเลยมันหายไปได้ยังไงเพราะว่าเขาตามเก็บนะพี่น้องตามเก็บตามบล็อกตามบี้ตามขยี้มาให้เผยแพร่คนไหนฝ่าฝืนน่าจะมีคนโดนลูกหลงแล้วพี่น้องแบบบอกไม่ฟังอย่างเงี้ยมันก็ต้องเก็บใช่มั้ยมันจะปล่อยไว้ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นรูปแบบเผด็จการที่ให้มาเผยแพร่อย่างทหารรัสเซียลูกชาวบ้านที่เขาออกคลิปด่าแบบนั้นด่าแบบนี้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 แบบนั้นแบบนั้นทุกคนคิดว่าจะรอดเลยพี่น้องคิดว่าจะรอดเหรอคิดว่าไม่น่ารอดนะพี่น้องทุกคลิปทุกคลิปที่ฝั่งทหารของรัสเซียที่ออกคลิปเผยแพร่ในเรื่องที่ไม่ดีนะคิดว่าไม่รอดนะพี่น้องอาจจะหายสาบสูญไปเลยนั่นคือระบบการปกครองที่โหดร้ายปาเถื่อนนะไม่ฟังคนอื่นนะพี่น้องไม่ฟังคนอื่นเอาแต่ใจตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่คิดว่าตัวเองคิดว่ารัสเซียถ้าขาดผู้นำคนนี้แล้วนะรัสเซียมันจะอยู่ไม่ได้คิดแบบนี้นะไม่คิดตรงข้ามเลยว่ารัสเซียมันจะล่มสลายเพราะไอ้มีผู้นำแบบนี้ไม่เคยคิดเหรอรอให้ขีปนาวุธฝั่งรัสเซียมันหายไปก่อนพี่น้องหมายถึงว่าถูกทำลายไปก่อนถ้าถูกทำลายไปแบบย่อยยับไม่มีขีปนาวุธไม่มีนิวเคลียร์นะรับรองสหพันธรัฐต่างๆต้องแยกตัวเป็นอิสระและกลุ่มประเทศต่างๆก็ต้องซัดแบบเต็มที่อ่ะพี่น้องเปิดหน้าชนทุกวันนี้ก็เปิดหน้าชนอยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นอาวุธลับที่กลุ่มประเทศต่างๆเขาส่งให้ยูเครนประเทศที่ไม่เปิดเผยนี่เยอะมากเลยนะพี่น้องเปิดเผยสนับไม่เปิดเผยว่าตัวเองสนับสนุนยูเครนนะก็ส่งยุกส่งยาส่งหลายสิ่งหลายอย่างไปช่วยนะพี่น้องอาจจะไม่ได้ช่วยบางประเทศเนี่ยเขาไม่มีอาวุธไปช่วยแบบเป็นล่ำเป็นสันเหมือนกับอเมริกาอังกฤษใช่ไหมเขาก็ส่งยุกยารักษาโรคส่งแม้แต่ปิกอัพก็ยังมีคนบริจาคให้นะพี่น้องปิกอัพบ้านเรานี่แหละเอาไปสนับสนุนในการขนข้าวขนของช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างกลุ่มคือง่ายๆพี่น้องเรามีแค่ไหนเราก็ช่วยเขาแค่นั้นรูปแบบลักษณะแบบนี้สนับสนุนเยอะไม่เปิดเผยตัวตนก็เยอะที่เปิดเผยก็เยอะส่วนประเทศที่เปิดเผยสนับสนุนยูเครนแบบเต็มที่คือประเทศเขามั่นใจชัวร์ๆพี่น้องมั่นใจชัวร์ๆว่าเขามีอาวุธป้องกันตัวเองเขาถึงกล้าเปิดตัวชนส่วนประเทศที่ไปช่วยเหลือแต่ไม่มีอาวุธป้องกันประเทศแต่ว่าเขาช่วยด้วยคุณธรรมจริยธรรมพี่น้องหมายถึงว่ารับไม่ได้การกระทำของรัสเซียถึงได้ขนข้าวขนของไปช่วยยูเครนแบบไม่เปิดหน้าคือรับไม่ได้ยังไงก็รับไม่ได้การกระทำรัสเซียแต่ก็สนับสนุนเพราะว่าใจเขาเป็นใหญ่รูปแบบนึกถึงความถูกต้องนึกถึงความถูกต้องคุณธรรมจริยธรรมที่คนเราเกิดมาบนโลกนี้ต้องรู้จักช่วยเหลือคนอื่นในขณะที่เขาเดือดร้อนประเทศแบบนี้ก็มีนะช่วยแบบไม่เปิดเผยนี่ก็ถือว่าเขานึกถึงคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนร่วมโลกเป็นใหญ่เขาถึงเข้าไปช่วยเหลือมันก็ดีกว่าไอ้พวกเป็นกลางนะพี่น้องไอ้พวกเป็นกลางไม่ออกเสียงไม่อะไรมันเท่าๆกับว่าไม่ออกเสียงเนี่ยมันเท่ากับว่าไปหนุนเขานะพี่น้องเราต้องรักเขาจริงเราต้องแสดงตัวตนชัดเจนบอกให้เขาทราบว่าพี่ผมไม่เห็นด้วยนะที่พี่ยกกำลังไปเล่นงานคนอื่นนั่นนะคนเขาเสียชีวิตเยอะแล้วนะบ้านเมืองเขาพังเสียหายไป 7-8 จังหวัดแล้วนะต้องแสดงตัวตนชัดเจนถ้าคุณพูดแค่นี้เขาจะตามมาล่าคุณอย่างนั้นเหรอเขาคงไม่โหดร้ายขนาดนั้นมั้งไอ้กลางกลางตัวนี้เลยในขณะที่คนตายเป็นแสนคุณยังบอกเป็นกลางคิดว่ามันถูกไหมล่ะคนตายข่าวเผยแพร่ทั่วโลกคนตายเป็นแสนสองแสนบ้านเมืองถูกขีปนาวุธถล่มแต่คุณยังบอกว่าคุณเป็นกลางไม่ออกความเห็นนะพี่น้องมันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่นะพี่น้องเราบอกว่าเราไม่สนับสนุนนักคุณรัสเซียที่คุณทำแบบนี้มันเป็นเรื่องร้ายแรงขนาดที่พูดไม่ได้เฉลืออย่างน้อยๆเราก็แสดงตัวชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยกับการไปไล่เข็นฆ่าคนอื่นถูกไหมคนเรามันก็ต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะพี่น้องไอ้ไม่พูดไม่จาแล้วบอกว่าเป็นกลางมันใช่ไหมล่ะทำไมประเทศเขมรเขาถึงกล้าประเทศกัมพูชาเขาถึงกล้าสนับสนุนยูเครนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัสเซียต้องมองลึกๆนะพี่น้องเป็นแผนป้องกันตัวนะเป็นแผนป้องกันตัวนะป้องกันตัวยังไง
เขาป้องกันว่าเวียดนามก็ดีไทยก็ดีลาวก็ดีอย่ามาลุกลานกูนะเว้ยอย่ามาลุกลานกูนะเว้ยเงี้ยพี่น้องเป็นแผนป้องกันตัวลึกนะถ้าหากเกิดมีประเทศใดประเทศหนึ่งไปลุกลานกัมพูชาใช่ไหมเขาก็จะได้เสียงสนับสนุนจากชาวโลกนะว่าเนี่ยช่วงที่เกิดสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้สนับสนุนรัสเซียเลยประเทศใดประเทศหนึ่งเวียดนามก็ดีลาวก็ดีไทยก็ดีอย่าไปลุกลานเขานะเว้ยมันเป็นแผนป้องกันตัวแบบลุ่มลึกนะพี่น้องมันจะแตกต่างไอ้พวกเป็นกลางนะเป็นกลางนะระวังถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาจะไปขอเสียงสนับสนุนหรือจะไปขออาวุธจะไปยืมลูกปืนลูกระเบิดจากประเทศอินโดนีเซียเอามาป้องกันตัวเองเขาจะช่วยหรือเปล่าเขาจะบอกว่าเอ้ยกูเป็นกลางนะกูไม่ยุ่งเกี่ยวกับมึงนะเว้ยแบบนี้มันจะเข้าตาจนรู้ไหมก็ผมสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องราวที่ประเทศยูเครนเปิดรถไฟสายแรกในรอบ9เดือนระหว่างเคียบเคอร์ซอนเพื่อประกาศดินแดนชัดเจนว่าสถานที่ตรงนี้ขับไล่พวกออกไปเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ